สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังที่เคารพทุกท่านนะครับการได้ยินสิ่งที่เราพูดต่อๆกันมาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ย้ำเตือนเรานักหนาเหลือเกินนะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องควรคัดกรองให้มันดีเสียก่อนเช่นเดียวกับการที่จะมีบรรดาซอฮาบะห์รายงานท่านหะดีษรายงานหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่มีคุณลักษณะครบเงื่อนไขเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีความจำที่แม่นยำถึงจะเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษได้และการที่จะเป็นคนสอนเป็นครูเป็นคนให้ความรู้คนเนี่ยก็จะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่มีวิชาความรู้ในด้านที่ตัวเองเนี่ยถ่ายทอดด้วยและจะต้องนำสิ่งที่มันเป็นฮักความถูกต้องจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกมาสอนให้กับผู้คนเราจะต้องกรองนะครับหะดีษเนี่ยมีทั้งหะดีษที่ซอฮีหะหะดีษดออีฟแล้วก็หะดีษที่อุปโลกก็ขึ้นมาก็คือหะดีษเมาดูอะงั้นเราจะต้องคัดกรองแต่หากว่าเราเป็นครูผู้สอนเนี่ยเราก็จะต้องคัดกรองให้ดีว่าเป็นหะดีษระดับไหนแต่ถ้าหากว่าเราเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเป็นเพื่อนกันเราก็จะต้องดูให้ดีนะครับว่าไอ้เรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่ามังกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่เขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันสิ้นโลกเนี่ยฟันยากุลไครอนเขาจะต้องพูดแต่เรื่องที่ดีงั้นคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะต้องพูดเรื่องดีๆเอาเลยยัสมุตหรือถ้าพูดดีไม่ได้เนี่ยก็อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรซิกรุลลอฮ์ไปแต่เราเนี่ยบางทีอยู่เฉยไม่ค่อยได้ยินอะไรมาพูดกันไปหมดนะเพราะฉะนั้นไอการนินทากันเนี่ยพี่น้องมันอยู่ในคำอัตตออานอยู่การนินทากันเนี่ยเรามารู้ก่อนนะครับว่าไอการนินทากันเนี่ยคืออะไรนะมีซอฮาบะห์นะครับการนินทาในความหมายมันคือหะดีษท่านนบีเนี่ยเล่าจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอซูลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเล่าว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะตะดรูนะมันกีบะพวกท่านรู้ไหมกีบะคืออะไรการนินทากันเนี่ยคืออะไร พี่น้องครับที่นบีจะสอนบรรดาซอฮาบะห์โดยใช้คำถามเนี่ยนบีกินนำมาเป็นคำถามก่อน
พวกท่านรู้หรือเปล่ากีบะคืออะไรนบีไม่ได้บอกมาถึงนบีบอกว่าไอการนินทากันคือแบบนั้นแบบนั้นไม่ใช่ที่นบีพูดสำนวนแบบนี้เนี่ยมันมีฮิกมะห์พี่น้องนะอัตตะดะรอนะครับอัตตะดะรูนะมันกีบะห์พวกท่านรู้ไหมว่าไอกีบะห์เนี่ยคืออะไรการนินทาคืออะไรนบีใช้สำนวนเป็นคำถามก่อนเพื่อเป็นการชักจูงให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่นบีจะพูดนะกอลูบรรดาซอฮาบะห์ก็ตอบท่านนบีว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะอลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นเราดูมารยาทของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีนะบางทีซอฮาบะห์เนี่ยอาจจะรู้แต่ซอฮาบะห์เนี่ยให้เกียรติท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้แต่ถ้าเป็นเราถามกันล่ะท่านรู้ไหมไอ้นั่นคืออะไรฟังไม่ทันพี่น้องเพราะอะไรครับแย่งกันตอบมันเป็นอย่างนั้นเราควรที่จะให้เกียรตินะนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ซอบะตอบว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้กอละนบีก็กล่าวว่าไอ้กีบะห์เนี่ยก็คือซิกรุกะอาคอกะบิมายะกรอคือการที่ท่านเนี่ยกล่าวถึงพี่น้องมุสลิมของท่านบิมายะกรอด้วยกับสิ่งซึ่งที่เขาไม่ชอบงั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าคนคนหนึ่งมีเรื่องไม่ดีเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปกล่าวเรื่องนั้นให้คนอื่นฟังเนี่ยโดยที่เจ้าของตัวเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรนั่นแหละเรียกว่านินทาพูดเรื่องไม่ดีคนอื่นนะครับนินทาตีล่ะพี่น้องดูให้ดีนะครับซอฮาบะห์เนี่ยสงสัยแทนเราแล้วบางทีนะเรายืนคุยกันอยู่แล้วเราบอกว่าเราไม่ได้นินทานะไอ้เรื่องที่พูดมันเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องไม่ดีคนอื่นเราไม่ได้นินทาซอฮาบะห์ถามท่านนบีอย่างนี้กีล่ะอัฟะรออัยตะอิงกานะฟีอะคีมาอะกูลท่านมีความคิดอย่างไรถ้าหากว่าฉันพูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะถามนบีนะครับเหมือนเราคุยกันนี่เลยนะเรื่องจริงนะไม่ได้นินทาซอฮาบะห์ถามนบีถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงยารอซูลท่านมีความคิดว่าอย่างไรก็นะนบีตอบว่าอิงกานาฟีฮิมาตะกูลฟะกอดอิกตับตะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงที่อยู่ในตัวคนคนนั้นเนี่ยแน่นแหละท่านนินทาเขาแล้วนะนั่นแหละคือท่านนินทาเขางั้นการที่เราไปพูดเรื่องคนอื่นไม่ดีเนี่ยเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้คนให้อีกคนนึงฟังเนี่ยเรียกว่าการนินทาบางทีเนี่ยเราคุยกันสองคนนะครับเล่ามาเถอะเล่ามาเถอะฉันไม่ไปเล่าให้ใครฟังหรอกเหยียบตรงนี้แหละพอหันหลังไม่ถึงยังไม่ทันข้ามวันเลยรู้กันทั้งคลองไปละนะเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยบอกให้ปิดเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีคนอื่นถ้าหากว่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นที่เราไปพูดไม่มีในตัวบุคคลนั้นล่ะวะอิลลัมยะกุนฟีฮิถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงล่ะไปพูดเรื่องไม่ดีคนอื่นน่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะฟะกอดบะฮัตตะแน่นอนท่านได้ใส่ร้ายเขานะครับอันนี้คือคำนิยามหรือความหมายของคำว่าการนินทานะเพราะฉะนั้นการนินทาเนี่ยนะครับท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังทั้งหลายเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน
นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเรื่องคนอื่นแล้วเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยนั่นแหละเรียกว่านินทาเราต้องคิดกับกันนะครับว่าถ้าหากว่ามีคนเอาเรื่องเราเป็นที่เป็นเรื่องไม่ดีไปให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยเราก็ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันฮุมาซะนะครับพระองค์กล่าวว่าไวลุลลิกุลลิฮุมาซะติลลุมาซะความหายนะจงประสบกับผู้ที่กล่าวว่าร้ายและนินทานะไวลุนความหายนะจะต้องประสบกับผู้ที่นินทาและก็ใส่ร้ายนะว่าคนอื่นนินทาคนอื่นพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ตำหนิของคนอื่นอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฮักเป็นสิทธิที่เราเนี่ยจะต้องคอยระวังให้ดีนะท่านกอตาน่าเนี่ยได้กล่าวว่าลาตะกุลรอไอตุวะลัมตะรอท่านกอตาดากล่าวว่าท่านจงอย่าพูดว่าฉันเห็นทั้งที่ท่านเนี่ยไม่ได้เห็นนะวะซะมิอตุวะลัมตัสมะแล้วก็อย่าพูดว่าฉันได้ยินทั้งว่าที่ท่านเนี่ยไม่ได้ยินนะครับฟะอินนัลลอฮะซาอิลุกะอันซาลิกะกุลลิเพราะว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถามเราจากไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดเลยนะอย่าไปพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นว่าเราเห็นนะครับเพราะไอ้การคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีการคาดเดาเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์เนี่ยสั่งใช้ให้เราออกห่างจากการคาดเดาคาดคะเนองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอิจตานิบูกะซีรอมมินัซซอนพวกท่านจงห่างไกลการคาดเดานะออกห่างจากการคาดเดาอินนะบะดัซซอนอิสมุนเพราะว่าไอ้การคาดเดาเนี่ยนะมันการคาดเดาบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีส่วนใหญ่พี่น้องอุลามะได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยจะเดาในเรื่องที่มันเป็นลบมากกว่านะจะเดาในเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่มันลบมากกว่าแล้วไอ้การนินทากันเนี่ยมันเป็นโรคร้ายนะเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งเราไม่สามารถนะครับที่จะรักษาโรคนี้ได้เลยยกเว้นประการต่อไปนี้พี่น้องหนึ่งอัตตะกอรุบอินัลลอฮ์เราจะต้องเข้าใกล้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มากนะถ้าเรารู้เราเข้าใกล้องค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราก็จะไม่กล้าหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอยู่กับเราเสมอนะ2ประการที่2ที่จะทำรักษาโรคการนินทาได้นะครับซียาดะตุลอีมานวะตักวียะตุฮูบิลอิลมินนาฟิอ์วัลอามะลิศอลิหเราจะต้องเพิ่มพูนอีมานแล้วก็ทำให้มีการตักวามีความเข้มแข็งของอีมานด้วยกับอะไรครับบิลอิลมินนาฟิอะด้วยกับความรู้ที่เป็นประโยชน์ถ้าว่าเรารู้จริงๆเนี่ยนะคนที่รู้จริงๆเนี่ยจะเกรงกลัวองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์กล่าวว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิอันอุลามาอันความจริงแล้วคนที่จะเกรงกลัวองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดและเป็นการเกรงกลัวจริงๆเนี่ยอันอุลามะ
คนที่มีความรู้นะตรงนี้เนี่ยทำให้รู้ว่าอัลอิลมุนนาฟิอ์ความรู้มีประโยชน์วัลอามัลอัศศอลิหะการทำในสิ่งที่ดีเชื่อเหลือเกินแน่นอนพี่น้องแต่หากว่าเราทำในสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องทำในสิ่งออกห่างในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะเพราะว่าไอ้ความดีกับความชั่วเนี่ยมันจะไม่รวมกันแต่หากว่าเราทำความดีเราก็ต้องออกห่างความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราทำความชั่วเราก็ออกห่างจากการทำความดีเพราะฉะนั้นอัลอามัลอัศศอลิหะการละหมาดพี่น้องการละหมาดเนี่ยเราเคยได้ยินอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรแท้จริงแล้วการละหมาดเนี่ยจะมายับยั้งจากการทำสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วก็การลามกอนาจารบางคนบอกเอ้คนนั้นก็ละหมาดครบไอ้คนนั้นเราก็เห็นคนนั้นละหมาดเป็นประจำแต่ทำไมยังนินทาชาวบ้านอยู่ก่อนที่เราจะอ่านอายะห์ตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะแน่นอนว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเนี่ยเป็นเรื่องจริงเสมอก่อนจะถึงคำว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรเนี่ยข้างหน้าอายะห์บอกว่าอะกีมิสซอลาอะกีมิสซอลาตะท่านจงดำรงละหมาดฟะอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรเพราะไอ้การละหมาดเนี่ยจะมาห้ามมายับยั้งจากการทำความผิดการทำไม่ดีต่างๆแล้วก็การทำอนาจารลามกงั้นจะต้องอักกิมิสซอลาก่อนอักกิมิสซอลาก็คือจำเป็นจะต้องดำรงการละหมาดคำว่าดำรงเนี่ยพี่น้องเราจะต้องทำเป็นประจำไม่ใช่ทำ3เวลาทิ้ง2เวลาอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ดาวามดาวามก็คือทำเป็นประจำนะนี่คืออามันที่ดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอามันที่ดีนี่แหละจะมาเพิ่มพูนอีหม่านให้เรานะเวลามาเพิ่มพูนอีหม่านให้เราเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีอีหม่านที่แข็งแกร่งแข็งแรงต่อมาประการที่4อิคติยารุสซอฮบะฮ์อัศศอลิหะฮ์เราจะต้องคบหาเพื่อนดีๆนะการมีเพื่อนดีๆเนี่ยเขาก็จะคอยเตือนเราถ้าหากว่าเราทำสิ่งไม่ดีเขาจะเตือนเราตลอดเวลาอันนี้ไม่ดีนะเราอย่าทำนะครับนั้นการนินทาคนอื่นอยู่ในคำว่าอัตตออานมุมินจะยังไม่อิมานถ้าหากว่าเขายังมีการนินทาการใส่ร้ายคนอื่นขอให้เราท่านพี่น้องที่เคารพรักท่านหลายมีอิมานที่สมบูรณ์เราอย่าเป็นบุคคลซึ่งที่ท่านนบีบอกว่าเป็นคนที่อีหม่านไม่สมบูรณ์ซึ่งมันเป็นคำที่เจ็บปวดเหลือเกินก็ฝากบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม